นางสาวสุทธิรัตน์รัตนโชติอธิบดีกรมบัญชีกลางบอกว่าขณะนี้มีร้านค้าที่เข้าร่วมมาตรการชิมช็อปใช้76,961ร้านค้าและยังเปิดรับสมัครต่อเนื่องจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมีร้านค้าเข้าร่วมไม่น้อยกว่า8,000 80, 0ร้านค้าโดยกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการให้กับร้านค้าเหล่านี้ในส่วนของกระเป๋า สิทธิ์ชิมช็อปใช้1,000บาทหรือว่า G-wallet 1จะตัดยอดในเวลาเที่ยงคืนและจะมีการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้าตั้งแต่เวลา17นาฬิกาของวันทำการถัดไปนะคะไม่ได้เข้าทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีปัญหาว่าพอใช้ใจ่ายปุ๊บเงินไม่เข้าร้านค้าก็เป็นกังวลแล้วก็ไม่รับลูกค้าประมาณนี้ กรณีที่เป็นวันหยุดทําการค่ะจะโอนเงินให้ร้านค้าในวันทําการแรกถัดไปการตําเงินในกระเป๋า G Wallet 2เพื่อใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง ซึ่งจะได้สิทธิ์รับเงินคืนหรือว่าคชสแบ็กสิบของยอดชำระเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน4,500บาทต่อคนนั้นนะคะจะตัดยอดในเวลา23.30นาฬกา30นาทีและธนาคารกรุงไทยจะทำการประมวลผลก่อนทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของร้านค้าตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนแต่ไม่เกินตีห้าของวันถัดไปโดยไม่เว้นวันหยุดทาการค่ะ ส่วนกรณีที่ร้านค้าต้องการตรวจสอบรายการขายในแต่ละวันว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่สามารถเรียกดูข้อมูลได้จากแอปถุงเงินได้เลยนะคะดังนั้นขอให้ผู้ประกอบการร้านค้ามั่นใจว่าจะได้รับเงินจากการใช้สิทธิ์ของประชาชนที่เข้าร่วมมาตรการชิมช็อปใช้อย่างแน่นอนคะ่ะ